สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้จิมมีเมนูแกงเขียวหวานเนื้อมาฝากสูตรนี้จิมใช้เนื้อติดมันนะคะทำให้เนื้อนุ่มแล้วก็ไม่เหนียวจนเกินไปค่ะเราใส่ทั้งมะเขือพวงแล้วก็มะเขือเปาะ2อย่างเคี่ยวกะทิข้นๆมันๆ นะคะแล้วกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยหรือว่าจะกินกับเส้นขนมจีนก็อร่อยไม่แพ้กันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของแกงเขียวหวานเนื้อค่ะก็จะมีพริกแกงเขียวหวานนะคะจะทำเองหรือว่าซื้อสำเร็จก็ได้ค่ะน้ำตาลมะพร้าวพริกชี้ฟ้าแดงสำหรับตกแต่งค่ะมะเขือเปาะน้ำปลาเกลือใบมะกรูดมะเขือพวงใบโหระพาหัวกะทิแล้วก็เนื้อจิมใช้เป็นเนื้อติดมันนะคะเพื่อความอร่อยแล้วก็ลงตัวค่ะส่วนผสมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเตรียมน้ำสำหรับแช่มะเขือค่ะเราจะใส่เกลือลงไปเพื่อไม่ให้มะเขือดำค่ะประมาณนี้แล้วก็คนให้เกลือละลายค่ะเราจะหั่นมะเขือเปาะค่ะตัดส่วนขั้วทิ้งนะคะแล้วก็ผ่าเป็น4ส่วนแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้ค่ะมะเขืออ่อนจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าลูกใหญ่อาจจะผ่าเป็น6ชิ้นก็ได้นะคะแล้วก็จะหั่นพริกชี้ฟ้าเตรียมไว้นะคะโดยหั่นเป็นแว่นเฉียงๆแบบนี้นะคะเริ่มจากการตั้งกระทะนะคะใส่หัวกะทิลงไปจิมใช้เป็นไฟกลางในการเคี่ยวนะคะใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปค่ะเราจะเคี่ยวให้กะทิแตกมันนะคะพอเคี่ยวไปสักพักนะคะจะเห็นว่ากะทิเริ่มแห้งค่ะให้เราค่อยๆเติมหัวกะทิใส่ลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวใหม่ค่ะทำแบบนี้ประมาณ3รอบนะคะเพื่อให้กะทิมีความแตกมันแล้วก็เข้มข้นดีพอแห้งก็ใส่กะทิรอบที่3ค่ะแล้วก็เคี่ยวต่อเหมือนเดิมเลยพอรอบที่3เริ่มแห้งนะคะเราจะเติมเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็บีบให้น้ำตาลละลายเติมน้ำปลายังไม่ต้องใส่เยอะนะคะค่อยๆใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวค่อยชิมรสอีกทีหนึ่งจากนั้นใส่เนื้อลงไปค่ะเป็นเนื้อติดมันนะคะ ได้กลิ่นหอมของเครื่องแกงแล้วก็น้ำปลาขึ้นมาเลยค่ะ เติมน้ำสะอาดใส่ลงไปค่ะแล้วก็รอเดือดสักครู่ค่ะพอเดือดแบบนี้นะคะเราจะใส่มะเขือเปาะลงไปค่ะเป็นมะเขือที่เราหั่นแล้วก็แช่น้ำไปแล้วนะคะค่อยๆใส่ลงไปเลยคนพอเข้ากันนิดนึงนะคะแล้วก็รอให้เดือดอีกรอบนึงค่ะพอเดือดแล้วก็คนไปมาอีกรอบนึงนะคะตอนนี้ให้ลองชิมรสชาติดูนะคะแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบเลยค่ะคือแกงเขียวหวานมันก็จะออกไปหวานนิดๆนะคะมีความเค็มมีความหอมของเครื่องแกงพอได้รสตามชอบแล้วนะคะฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปขยำแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะฉีกเฉพาะส่วนที่เป็นใบนะคะตรงแกนกลางเราไม่ใช้นะคะทิ้งได้เลยคนนิดนึงตามด้วยมะเขือพวงนะคะใช้2มะเขือเลยแล้วก็คนไปมาใส่หัวกะทิส่วนที่เหลือลงไปค่ะเพิ่มความหอมมันให้กับแกงเขียวหวานนะคะตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาตินิดนึงค่ะพอเดือดแบบนี้แล้วนะคะมะเขือสุกดีเราก็ปิดไฟใส่ใบโหระพานะคะเพิ่มความหอมเราก็จะได้แกงเขียวหวานเนื้อแล้วค่ะแกงเขียวหวานเนื้อก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะเดี๋ยวชิมน้ำก่อนนะคะน้ำแกงก็ต้องเป็นสีเขียวเนาะขึ้นชื่อว่าแกงเขียวหวานรสชาติก็ต้องหวานๆเค็มๆด้วยนะคะถึงจะอร่อยมาดูส่วนของเนื้อกันบ้างนะคะจิมใช้เป็นเนื้อติดมันนะคะนี่กินพร้อมมะเขือ2อย่างถ้าใครชอบเผ็ดนะคะก็ตักพริกไปด้วยสักชิ้นนึงเป็นพริกชี้ฟ้านะคะซึ่งรสชาติเนี่ยจะไม่ได้เผ็ดมากเนาะเอากินพร้อมๆกันเนี่ยจะอร่อยพอดีเลยค่ะ
แต่ถ้าใครที่ไม่กินเนื้อนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นไก่เป็นหมูเป็นลูกชิ้นปลาก็คือได้หมดเลยค่ะคือขาดไม่ได้นะคะต้องใส่มะเขือด้วยค่ะทั้งมะเขือพวงมะเขือปอดเลยค่ะคือทั้งสองอย่างเนี่ยให้รสชาติที่แตกต่างกันเนาะอย่างมะเขือพวงเนี่ยรสชาติจะออกขมนิดๆนะคะเวลากินกับแกงเขียวหวานเนี่ยมันก็ช่วยตัดเลี่ยนได้ดีค่ะอร่อยดีถ้าชอบเมนูอาหารไทยแบบนี้นะคะอยากจะกินแกงเขียวหวานเนื้อก็จัดได้เลยค่ะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ